มาวินมาที่ทำให้ปัญหารักร้าวกับการจ้างมือที่สามครับก็คือผมเองไม่คิดว่าจะมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็โดนสัมภาษณ์ไปทีนึงตอนที่วงสงละครเรื่องสาวกระติ่งครับชายก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าจะโดนประเด็นนี้ครับครับก็รู้จักกับน้องมาประมาณสัก 3-4 เดือนครับเพราะว่าผมถ่ายเรื่องซิทคอมครับระเบิดเที่ยงแถวตรงครับทางเวิร์กพอยต์ก็มาเล่นคู่กับน้องครับก็สนิทกันในที่กองละครเราเครียดไหมคะที่คนมองแบบนี้ก็นิดหน่อยนะครับเพราะว่าคืออย่างผมเองก็รู้จักกับน้องได้ไม่นานแล้วก็น้องยังเด็กด้วยครับแล้วก็โดนประเด็นนี้เข้าไปก็ผมโดนปั๊บผมก็ถามน้องเลยว่าเนี่ยพี่โดนประเด็นนี้นะอย่างเงี้ยแบบน้องซีเรียสไหมอะไรแบบนี้ครับน้องก็บอกว่าอ๋อก็หนูเข้าใจค่ะอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าผมจะครับส่วนใหญ่ก็ไลน์ WhatsApp ปกตินะครับคือทำงานด้วยกันก็มีคุยบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะส่งรูปให้น้องครับส่งรูปก็คือพอดีผมมีแฟนคลับที่ไปตามกองนะครับแล้วก็จะมีรูปที่เป็นแบบว่ากล้องมืออาชีพอะครับก็จะส่งให้น้องบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าส่งให้ทุกคนครับมีเต้ยด้วยก๊อฟด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันมีบ้างครับก็คือส่งข่าวคุยกันนะปกติเหมือนแบบคนทั่วไปครับมีข่าวมาแบบนี้ทำให้ความสัมพันธ์เราลดลงไหมคะอ๋อคุยกันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยไม่นะครับเพราะว่าอย่างผมเองก็เราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราก็พูดคุยกันเป็นเพื่อนกันปกติเราก็เลยไม่จบแล้วเราเข้ามาเร็วกว่าหรือเปล่าเราก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดไม่นะครับก็คุยกันทั่วปกติทั่วไปครับไปมากกว่านี้ครับก็คงจะเป็นผมว่าความสัมพันธ์ความรู้สึกดีไม่จำเป็นต้องเรื่องแฟนนะครับเราก็เป็นพี่เป็นน้องอะไรกันบางทีอาจจะความสัมพันธ์อาจจะยาวกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะเขาโสดแล้วโอ้ยเป็นพี่น้องกันนะครับดีกว่าครับแฟนคลับส่วนใหญ่เขาก็ออกแนวเซลล์มากกว่าครับใช่เซลล์ที่เราคุยอยู่แล้วดีตอนนี้ยังไม่มีครอบสดครับเราลูกเป็นมาเรียงกันแต่ว่าเป็นลูกแบบเราแบบมองหน้ามองตากันอะไรกันจ้าครับเป็นยังไงบ้างคือส่วนใหญ่ผมไปในเอฟใช่ไหมครับแฟนคลับก็จะถ่ายรูปแบบแคปช็อตแล้วก็บางทีมันมีรูปแบบว่าบางจังหวะครับมันไม่ได้เป็นจังหวะที่ตั้งใจทำอย่างเช่นแบบว่าอย่างระเบิดเที่ยงแถวตรงก็เป็นแบบมีปะแป้งอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นจังหวะที่เคลื่อนไหวแต่ว่ามันก็จะแคปรูปที่เป็นแบบว่าเหมือนแบบมีแบบว่าหัวเราะมียิ้มอะไรแบบนี้ครับปกติแต่พอมันแบบว่ามีหลายรูปมาส่งไปน้องผมว่าน้องคงไม่ได้ตั้งใจนะครับก็รูปมันก็สวยอะไรแบบนี้มากกว่าครับน้องไม่ถือว่าเป็นสเปคน้องน่ารักครับน้องก็น่ารักอยู่แล้วก็น้องน่ารักครับน่ารักแล้วน้องมีส่งรูปกลับมาหาเราบ้างไหมครับไม่ครับเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยรูปที่ส่งให้น้องไปคือก็จะเป็นรูปที่อย่างผมสนิทกับแฟนคลับใช่ไหมครับแฟนคลับก็จะส่งรูปให้ผมแล้วผมเห็นว่ารูปไหนมันสวยครับก็จะส่งต่อใช่แต่ที่ข่าวที่แย่กว่านั้นคือบางคนในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเฮ้ยแต่เราตั้งใจปล่อยข่าวนั้นจังเพื่อที่จะสยบข่าวเก้งกวางของเราครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่คืออย่างผมเนี่ยผมก็ตอบตามแบบว่าที่พี่ถามมาแล้วครับสุดท้ายแล้วคนจะคิดยังไงก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีวิจารณญาณยังไงแต่ว่าคืออย่างที่บอกไปผมก็เป็นพี่แล้วก็เป็นเพื่อนกับน้องครับรู้สึกหนักใจอะไรมากกันระหว่างข่าวมือที่สามกับข่าวเก้งกวางผมก็เท่ากันนะครับหนักใจพอกันใช่แล้วก็แต่ผมว่าคือผมเองก็ทำงานมาอยู่เรื่อยนะครับสุดท้ายแล้วก็มันก็มีข่าวมีอะไรแบบว่าออกมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแนวไหนแต่ว่าผมเองก็คงจะโฟกัสเรื่องงานครับแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปเบื่อหรือยังสดครับตอนนี้7 วันเลยครับแล้วก็เรื่องเรียนด้วยเรื่องที่บ้านด้วยอะไรก็ยังไม่มีเวลายืนยันนะว่าเราชอบผิงชอบผิงครับแต่เห็นที่เขาเองได้รับความพออะไรเพราะเราแบบเล่นผิงเพิ่มขึ้นเปล่าครับก็คือแต่ก่อนผมตัวเล็กมากครับแล้วก็ตอนนี้ผมค่อนข้างมีโอกาสได้งานการแสดงมากขึ้นเราก็ดูแลตัวเองครับออกกำลังกา